ตอนนี้เพื่อไทยสมศักดิ์เทพสุทินไปดีลใหญ่เลยกับพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยที่จะชิงตั้งรัฐบาลโดยให้อุ้งอิงเป็นนายกเพราะภูมิใจไทยอนุทินเนี่ยพ่อมันครอบครัวมันสนิทกับคุณหญิงพจมานมากแล้วก็บิ๊กป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณก็สนิทกับคุณหญิงพจมานมากเพราะคุณหญิงพจมานเนี่ยเคยไปขอร้องบิ๊กป้อมว่าพี่ไว้ชีวิตลูกหนูยกพรรคให้พี่เลยก็คือโอ๊คแผ่นทองแท้ไม่ต้องติดคุกอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ยิ่งรักเนี่ยที่หนีไปอยู่ต่างประเทศได้ก็เป็นเพราะประวิตรช่วยเหลือประวิตรวงษ์สุวรรณตอนนี้วันนี้ช่วงเย็นเนี่ยเห็นก้าวไกลกระดีกระดากระดีกระดาไปแห่รถที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแสดงความดีใจที่ชนะการเลือกตั้งได้เป็นอันดับหนึ่ง152เสียง14ล้านเกือบ15ล้านเป็นห่วงนะพิธาเป็นห่วงนะธนาธรระวังจะกินแอลเพราะวันนี้เห็นพิธามาแถลงข่าวตอบสื่อบอกว่าตั้งรัฐบาลละ310เสียงไม่จะไปชนะเขาได้ยังไงคิดไม่เป็นธนาธรคิดไม่เป็นบทเรียนข่าวที่แล้วอ่ะปี62ที่ฉันเตือนเธอทางไลฟ์สดเนี่ยบอกให้ร่วมรัฐบาลให้ร่วมรัฐบาลเธอก็ดัดจริตบอกไม่ได้มีสัตยาบันกับเพื่อไทยเขาต้องเป็นฝ่ายค้านไปด้วยกันแล้วเป็นยังไงมึงยังไม่เข็ดเหรอธนาธรโดนเขาเพิกถอนสิทธิ์ยุบพรรคยัดคดี112ให้มึงแม่มึงก็โดนไปด้วยเดือดร้อนไปด้วยไม่เข็ดใช่ไหมธนาธรฉันบอกตั้งกี่ครั้งแล้วว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรผลประโยชน์ร่วมกันเขาก็เอาไม่รู้หรือว่าตอนนี้ทางคุณหญิงพจมานกับทักษิณเนี่ยไอ้ภูมิใจไทยอนุทินก็ลูกน้องเก่าเขาแหละพ่อเองอนุทินก็เคยเป็นรัฐบาลรักษาการให้กับทักษิณตอนที่เขาเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้สมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยมันดีลเลยวางแผนใหญ่เลยจะเอาอุ้งอิงเป็นนายกเอาภูมิใจไทยเข้ามาร่วมรัฐบาลเอาพลังประชารัฐเข้ามาร่วมรัฐบาลเฉพาะภูมิใจไทยก็70พลังประชารัฐ40 110เอาลูกปัญหามาใส่อีก10 120เอาคุณหญิงสุดารัตน์เอาพรรคประชาชาติเอาเสรีรวมไทยมารวมลงไปเอาพรรคเล็กๆมารวมไปก็ได้มากกว่าเธอ152สรุปแล้วเธอนั่นแหละจะเป็นฝ่ายค้านเพียงแค่พรรคเดียวพรรคทักษิณก็ไม่เอาเธอเพราะทักษิณกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปฏิวัติลูกมันจะต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเหมือนมันเหมือนกับ17ปีไม่ได้กลับบ้านเหมือนยิ่งลักษณ์แต่ถ้ามันดึงบิ๊กป้อมพลังประชารัฐเข้ามาร่วมรัฐบาลไม่มีปฏิวัติมันดึงพรรครวมใจไทยรักษาชาติเข้ามาเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าพรรคคือรัฐพันธ์พีรพันธ์ประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นส.ส.เขาเป็นแค่คันดิเดตเขาเป็นแค่สมาชิกพรรคเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นกรรมการใดๆในพรรคประยุทธ์ถ้าแพ้เขาก็ไปเป็นองคมนตรีฉันว่าเธอนะพี่ตากับธนาธรเอาเวลาไปรีบวางแผนตั้งรัฐบาลดีกว่ามานั่งแห่แหนดีใจแห่รถจากอนุสาวรีย์ชัยไปในที่ตื่นท้องตื่นที่ท้องที่ต่างๆในกรุงเทพ
ระวังจะแห้วฉันเตือนเลยแห้วแน่เพราะว่าสว250เสียงเขาบอกว่าถ้าอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นนายกมึงก็ไปหาให้ได้276ตามที่กฎหมายกำหนด376เกินกึ่งหนึ่งแต่อย่าหวังเลยว่าจะมาขอจากสว.เพราะฉะนั้นก้าวไกลยังขาดอีก66เสียงตอนนี้พรรคที่เป็นตัวแปรก็คือภูมิใจไทยของอนุทินมันต้องเรียกร้องกระทรวงใหญ่ๆเช่นคมนาคมที่มันได้อยู่มันต้องเรียกร้องกระทรวงเดิมคือสาธารณสุขที่มันมีอยู่เพราะมันเป็นตัวแปรที่สำคัญมาร่วมกับเพื่อไทยอุ๊งอิ๊งก็ได้เป็นนายกไปร่วมกับสว.และรัฐบาลเสียงข้างน้อยประยุทธ์ก็มีโอกาสเป็นนายกประวิตรก็มีโอกาสเป็นนายกพอรวมกับสว.แล้วฝ่ายนั้นเขาได้441วันนี้พิธาออกมาประกาศมันเหมือนเด็กน้อยทารกที่ไม่ทันเก่าเกมการเมืองอยู่ในการเมืองนี้มาตั้ง4ปีจะมาอ้างว่ามีเสียงประชาชนสนับสนุนเป็นพรรคอันดับหนึ่ง15เกือบ15ล้านเสียงมันไม่ใช่ถ้ามาอันดับหนึ่งแลนสไลด์โดยที่มึงไม่ต้องไปร่วมกับรัฐบาลพรรคการเมืองใดๆเลยคือ376นี่ได้มาแค่152จำไว้ว่า152นะมันยังน้อยกว่า2ว250เสียงแล้วก็มีคนบอกว่าอ้าวสวมันจะฝืนมติประชาชนเหรอผบ.มันไม่ได้แดกข้าวบ้านมึงคนที่ให้มันได้เป็นสวคือประยุทธ์เรียกมันมาคณะปฏิวัติเลือกมันมามันก็ต้องสำนึกในพระคุณของประยุทธ์ของคณะปฏิวัติคสช.เลือกมันมาพวกมึงไม่ได้มาให้มันแดกมันไม่สนใจหรอกการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรมึงรีบไปจีบเขาเลยก่อนที่ไอ้สมศักดิ์เทพสุทินมันจะเอาอุ้งอิงขึ้นเป็นนายกเพราะตอนนี้สมศักดิ์เทพสุทินมันไปอยู่ในพรรคเพื่อไทยมันกำลังดีลอยู่เนี่ยมันดีลภูมิใจไทยดีลพลังประชารัฐเพื่อที่จะไปร่วมกับเพื่อไทยชิงตำแหน่งนายกมึงไม่ได้เป็นหรอกพิธาก้าวไกลไม่ได้เป็นหรอกเพราะนโยบายของเธอมันไปกันแกล้งทหารเขาเช่นบอกว่าให้หน่วยงานทหารออกไปจากกรุงเทพให้หมดเช่นตัดงบประมาณของเขาเช่นไอ้เรื่องไอ้เกณฑ์ทหารน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ไปตัดงบประมาณของเขาอะแล้วก็อีกหลายงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้มีอำนาจเขาไม่ยอมหรอกเขามีกองกำลังของเขาที่อยู่ในความดูแลเขาทหารมีอาวุธตำรวจมีอาวุธถูกฝึกมาอย่างเชี่ยวชาญถ้าอยากจะเป็นรัฐบาลเพื่อผลักดันนโยบายต่างๆที่เธอสัญญาไว้กับประชาชนเธอต้องรีบไปดีลเอาไอ้หนูเนี่ยให้มันเป็นฝ่ายค้านไปเลยเอาไอ้พรรคของไอ้ลูกชายปัญหาเป็นฝ่ายค้านไปเลยต้องรีบดีลกับประชาธิปัตย์ต้องรีบดีลกับพลังประชารัฐรีบดีลกับรวมใจไทยสร้างชาติ3พรรคนี้รวมกันแล้วก็100กว่ามาเสริมลงไปเธอถึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเธอถึงจะได้เป็นรัฐบาลเธอถึงจะได้ผลักดันนโยบายต่างๆคืออ่อนเกมไม่เก่าเกมเท่าพวกมันน่ะนักการเมืองหน้าเก่าๆพวกนี้มันเหี้ยมันทำเพื่อผลประโยชน์ลงตัวเท่านั้นมันไม่ได้มาสนใจหรอกว่ามึงเป็นฉันทามติประชาชนเลือกมึงมาเป็นอันดับหนึ่งมันไม่ใช่นะมันเด็กๆพูดกัน
มีคนถามว่าเพื่อไทยมีโอกาสไหมก็บอกว่าตอนนี้มันเริ่มเกมแล้วไงก็คือเดี๋ยวเวลาเสนอเนี่ยในสภามันไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่ากว่ากกต.จะรับรองหมด500คนคือ13กรกฎาคมเขาดองได้ถึงขนาดนั้น60วันเสร็จแล้วก็ปลายเดือนกรกฎาคมก็คือเลือกประธานรัฐสภาเลือกนายกอย่าลืมว่าเลือกนายกสว.มันเป็นสิทธิ์250เสียงใครได้เป็นนายกคนนั้นจะจัดตั้งรัฐบาลอ้าวรอบที่หนึ่งเสนอชื่อพิธาเป็นนายกเพราะว่าได้รับเลือกมาเป็นอันดับ152เสียงแล้วถ้าสว.มันไม่ยกมือให้เพื่อไทยเขาอาจจะยกมือให้ตามธรรมเนียมมารยาทว่าเสนอพิธาเป็นนายกคุณหญิงหน่อยที่ร่วมรัฐบาล6เสียงเสนออ้าวเสรีพิสุทธิ์1เสียงเสนอเป็นธรรมที่ทางก้าวไกลเลือกมา1เสียงเสนอแล้วก็ของวันนอประชาชาติไทย9เสียงรวมแล้วเป็น310ยกมือให้พิธาแต่2ว250เสียงกับฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขารวมแล้วได้441เขาไม่ยกให้พิธาเขาไม่ยกให้พิธาก็ต้องเสนออันดับ2คืออุ๊งอิ๊งลูกทักษิณก้าวไกลก็ต้องบอกแล้วว่ายินดีสนับสนุนให้อุ๊งอิ๊งเป็นนายกก็ยกมือให้ที่รวมกันทั้งหมด310ไปยกมือให้แต่ตอนนี้ไอ้สมศักดิ์เทพสุทธิ์มันไปดีวีภูมิใจไทยแล้วอะดีวภูมิใจไทยแล้ว70เสียงมาเป็นรัฐบาลดีวีลูกไอ้บรรหารมาแล้ว10เสียงดีวพรรคพลังประชารัฐปึ๊กเลยรวมแล้วอีกเพิ่มอีก120เป็น430อยู่ได้4ปีเลยไม่มีปฏิวัติด้วยเพราะว่าดึงลุงป้อมมาร่วมรัฐบาลเป็น430มันชนะแน่ขาดลอยอยู่แล้วสรุปก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพียงแค่พรรคเดียวถ้ายังโง่ยังอ่อนเกมมัวแต่แบบมาเฉลิมฉลองแห่รถละอู้มีประชาชนมาให้กำลังใจแฮ้วฉันพูดคำเดียวเลยว่าแฮ้วเพราะเขาไปดิวกันเรียบร้อยแล้วเขาปิดดิวเรียบร้อยแล้วเสียงข้างน้อยไอเนติบริกรมันก็ออกมาพูดไรวิษณุบอกรัฐบาลเสียงข้างน้อยพอจะตั้งเสร็จเดี๋ยวมันก็มาเยอะเองเสียงเยอะเองเพราะว่าใครๆก็อยากเป็นรัฐบาลเพราะมันโกงกินได้เป็นฝ่ายค้านมันอดอยากพอตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอ่ะใครไม่อยากร่วมก็เอาหมดเลยพรรคเล็กๆที่ได้1คน2คนเอาหมดให้ตังค์ด้วยอ่ะมาเลยมาร่วมรัฐบาลก็ให้มึง100ล้าน2คน100ล้านคนเดียว50ล้านอีเอมี่บอกแล้วแม่จะออกมาประท้วงเหมือนทุกปีไหมอยากทราบโอ้อีตอแหลดอกทองช้างลากเย็ดกูไม่เคยออกไปประท้วงเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงอีสัตว์โง่และชอบคอมเมนต์บ้าบ้าบอบออืมนี่ไอคนนี้โง่มันบอกว่าเอ้าเพื่อไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้จัดตั้งคนแรกอีกนะก็ในสภามันเสนอชื่อได้ไอ้โง่ตอนที่เลือกประธานสภาแล้วเนี่ยเขาก็เสนอชื่อไงโดยมารยาทก็ให้ก้าวไกลเสนอแต่ถ้าก้าวไกลวันนี้ไอ้พิธามันอ่อนเชิงมันไม่เก่าเกมมันบอกว่ามันเอาแค่นี้พอที่ไหนเราคิดไม่เป็นล่ะมันไม่พอก่อนที่จะมีเลือกตั้งเนี่ยไอ้อนุทินมันก็เข้าไปมูลนิธิป่าลอยต่อของประวิตรวงสุวรรณไปนั่งแดกข้าวกันมันดีลกันเรียบร้อยแล้วมันดีลกันเรียบร้อยแล้วว่ามีพรรคภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐมีรวมใจไทยรักษาชาติรัฐบาลชุดเก่าทั้งหมดนั่นแหละ
แล้วก็เอาเสียงสว.เขาดีลกันหมดแล้วเขาดีลแล้วเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ชนะยกมือในสภาสว.มีสิทธิ์โหวตอีกครั้งหนึ่งบางคนบอกอ้าวแล้วสว.ทำไมไม่ทำตามมติประชาชนพวกมึงไม่ได้ไปให้มันแดกคนที่ให้มันแดกคือประยุทธ์กับคสช.ที่เลือกพวกมันมาปีละ6ล้าน5ปี30ล้านมันก็ต้องสำนึกในพระคุณของประยุทธ์และคสช.ที่เลือกมันมามันจะมาสำนึกในพระคุณของก้าวไกลทำไมก้าวไกลไม่เคยให้อะไรมันมีแต่พูดดูถูกมันวันนี้พวกมันก็ออกมาพูดแล้วบอกว่าถ้ามึงอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นนายกมึงก็ไปหาให้ได้376แต่อย่ามาหวังว่าจะได้เสียงจากสว.ของพวกกูกูไม่ให้มันออกมาพูดแล้วว่ากูไม่ให้เพราะฉะนั้นแทนที่จะมาแบบแห่รถสนุกสนานไปยึดพื้นที่สื่อกูว่ามึงรีบไปดีลเพราะตอนนี้ไอ้สมศักดิ์เทพสุทินมันดีลให้แล้วมันเข้าพื้นที่ป่ารอยต่อไอ้อนุทินน่ะเนวินมันเข้าไปคุยเตรียมไว้แล้วไล่อนุทินเนี่ยพ่อมันเนี่ยสนิทกับคุณหญิงพจมานวันนั้นจำไม่ได้เหรอญาติพจมานตายอนุทินน่ะคานเขาเข้าไปกราบคุณหญิงพจมานอย่างกับคุณหญิงพจมานเป็นเจ้าเลยต้องรีบเปลี่ยนเกมเดี๋ยวจะถูกเพื่อไทยเนี่ยเขาจะกำลังตอนนี้เขากำลังเล่นเกมเลยเอาอุ้งอิงเป็นนายกทักษิณกับพจมานกำลังผลักดันอยู่กำลังดีลอยู่โดยให้ไอ้สมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยไปดีลอย่าลืมว่าสมศักดิ์เทพสุทินมันก็อยู่ในพลังประชารัฐแล้วมันลาออกไปอยู่เพื่อไทยอย่าลืมว่าไอ้อนุทินมันก็ลูกน้องเก่าทักษิณพ่อมันน่ะชวรัตน์ชาญวีรกุลน่ะก็เคยอยู่ในรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นนายกรักษาการจะบอกว่าไปกดดันทุกพรรคให้โหวตพิธาเป็นนายกมันไม่มีทางหรอกอีนางแบบคำประกาศไงนั่นมันเรื่องโกหกตอแหละเด็กๆ เขาคิดกันสมัยนี้มันไม่มีหรอกมันเรื่องผลประโยชน์ระวังจะแห้วเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดขณะที่พวกคุณเนี่ยมันนั่งล่านละลื่นเนี่ยแห่ไปเนี่ยหารู้ไม่ว่าสมศักดิ์เทพสุทินมันกำลังไปดีลกับภูมิใจไทยทักษิณพจมานกำลังให้สมศักดิ์เทพสุทินไปดีลอยู่เพื่อให้ผลักนั้นให้อุ้งอิงเป็นนายกพวกแกก็จะแห้วเป็นได้แค่ฝ่ายค้านก็ไม่สามารถจะผลักดันนโยบายต่างๆที่พวกแกคิดขึ้นมาที่สัญญาไว้กับประชาชนให้มันเป็นจริงได้เพราะฝ่ายค้านมันไม่มีอำนาจฉันเตือนแกพิธาอย่ามัวแต่หลั่นละไม่เก่าเกมเด็กรู้ไหมว่าที่มึงมัวมาหลั่นละเนี่ยไอ้สมศักดิ์เทพสุทินน่ะมันไปดีลกับภูมิใจไทยแล้วมันวางแผนเอาอุ้งอิงเป็นนายกคืออันดับแรกที่โหวตในสภาเสนอมึงจริงแต่เขาไม่เอามึงอันดับสองเสนออุ้งอิงเลยเขาดีลกับพลังประชารัฐแล้วป่ะเขายกเลยกระทรวงกลาโหมให้ประวิตรเลยเพราะคุณหญิงพจมานเคยสัญญากับประวิตรไปว่าหนูขอชีวิตลูกชายหนูยกพรรคให้พี่เลยเพราะมึงไม่ได้376ท้องมึงได้มาแค่152เสียงของมึง152ยังน้อยกว่าสว250เสียง
ทักษิณมันไม่มีทางยอมหรอกมันลงทุนไปตั้งแสนล้านไม่ต้องเอาทุนคืนไอ้เศรษฐามันพูดเลยบอกว่าโอ้ยกูลงทุนเดินหาเสียงต้อง60วันจนกูไข้ขึ้นเนี่ยกูยังต้องเดินหาเสียงกูจะยอมเสียกระทรวงคมนาคมให้มึงเหรอเพราะกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นกระทรวงใหญ่ที่มีงบประมาณปีนึงหลายแสนล้านเขาไม่ยอมหรอกแต่เสียหนูตอนนี้อนุทินมันมี70เสียงมันอยู่กับเพื่อไทยมันได้เลยมันอยู่กับเพื่อไทยมันได้เลยมันได้ตำแหน่งของมันเลยคือกระทรวงคมนาคมกับไอ้สาธารณสุขเพื่อมันจะผลักนโยบายกัญชาของมันต่อมันต้องดึงกระทรวงที่มันมีอำนาจอยู่ต่อรองได้เลยหรือว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันก็จึงขอเพิ่มเลยบอกขอสองกระทรวงที่ผมมีอำนาจอยู่ขอเพิ่มอีกด้วยเพราะมันเป็นอันดับสามตอนนี้ไงฉันถึงบอกเธอไงพิธาก้าวไกลฉันถึงบอกเธอไงธนาธรบอกว่าดัดสันดานมันเลยเอาไอ้ภูมิใจไทยให้มันเป็นฝ่ายค้านร่วมกับลูกของไอ้บรรหารมึงไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะว่ามีเราไม่มีลุงก็เสียงมึงไม่ใช่376แล้วมีนักข่าวไปบ่นบอกว่าโอ้ยรอประยุทธ์สัมภาษณ์ประยุทธ์4-5ชั่วโมงพอออกมาปุ๊บกลับบ้านประยุทธ์เขาสงวนท่าทีเขาเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีเขาเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อไปเดี๋ยวเขาก็ไปเป็นองคมนตรีเขาไม่มาพูดอะไรโง่ๆหรอกเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเขารอถึงโน่นปลายเดือนกรกฎาคมอันดับหนึ่งอันแน่เขาเสนอพิธาแต่อันดับสองก็เสนออุ้งอิงอันดับสามก็จะเป็นฝ่ายรัฐบาลเสียงข้างน้อยเสนอพร้อมกับสวคิดง่ายๆแค่นี้คิดไม่เป็นเนี่ย441เสียงกับมึง310อ่ะใครชนะเขาต้องโหวตนายกและนายกขึ้นมานายกเป็นคนตั้งรัฐบาลมึงยังโง่อีกเหรอมึงยังคิดเหรอว่าทักษิณกับคุณหญิงพจมานมันจะเอามึงเป็นนายกเหรอมันไม่เอามึงเนี่ยตอนนี้มันให้สมศักดิ์เทพสุทินไปดีลแล้วดีลกับภูมิใจไทยแล้วดีลกับพลังประชารัฐแล้วมาร่วมรัฐบาลดันอุ้งอิงขึ้นเป็นนายกเพื่อจะถอนทุนคืนลงทุนไปตั้งแสนล้านน่ะไม่ได้เป็นรัฐบาลมันไม่ได้คืนไม่ได้เป็นนายกมันบริหารไม่เต็มที่มีคนถามทักษิณจะได้กลับไทยมันได้กลับอยู่แล้วแต่มันไม่กลับเพราะกฎหมายไทยเนี่ย70ปีก็พักโทษไม่ต้องติดคุกแล้วแต่ที่มันไม่กลับเพราะมันกลัวมาแล้วไม่ปลอดภัยตายในคุกติดเชื้อในกระแสเลือดตายในคุกมันก็เลยรอให้เลือกตั้งก่อนให้ลูกสาวชนะก่อนแต่ลูกสาวก็เพื่อไทยก็ไม่ได้ชนะเป็นอันดับหนึ่งก็เพราะอะไรอ่ะอุ้งอิงไปคลอดลูกแล้วอุ้งอิงพูดไม่หนักแน่นก็เลยถูกก้าวไกลอ่ะแลนสไลด์แต่ก็ไม่ใช่แลนสไลด์หรอกเพราะว่าได้แค่152แลนสไลด์หมายถึง376ก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นแลนสไลด์แค่เพียงแต่ชนะเพื่อไทย11ที่นั่งชนะเพื่อไทยประมาณ4ล้านคะแนนแล้วตอนนี้เนี่ยคดีของพิธาน่าเป็นห่วงเรืองไกรไปร้องเรืองไกรคือใครอ่ะเรืองไกรคือสมาชิกของพรรคพลังอะไรอ่ะพรรคของไอ้ประวิตรวงษ์สุวรรณน่ะพรรคอะไรอ่ะพลังประชารัฐเขาย้ายจากเพื่อไทยมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐไปสกัดไว้แล้วไงแล้วไม่มีทางรอดเลยคือตอนนี้ไอ้สมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยมันดีลกับพลังประชารัฐแล้วทักษิณคุณหญิงพจมานส่งมันมาดีลเรียบร้อยแล้ว
ดิวกับภูมิใจไทยดิวกับพลังประชารัฐมาเชียร์อุ้งอิงขึ้นเป็นนายกเพราะไอ้สมศักดิ์มันลาออกจากพลังประชารัฐมาอยู่เพื่อไทยมันก็เป็นลูกน้องเก่าของทักษิณแหละแต่ว่าช่วงที่มาอยู่พลังประชารัฐเพราะว่ามันมีการปฏิวัติมันก็กลัวตายมันก็มาสังกัดพลังประชารัฐช่วยเขาหาเสียงจนได้เป็นรัฐบาลแล้วมันก็ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีไปมันก็บอกแล้วว่ามันลงเล่นการมาเบืองเพื่อมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เพื่อมาเป็นฝ่ายค้านมันต้องเก่าเกมธนาธรถือจำบทเรียนไม่ได้เหรอปี62อ่ะฉันไลฟ์สดอย่างเงี้ยบอกว่าให้ร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์มึงก็ตัดจริตบอกไม่ได้หรอกมีศักยบันกับเพื่อไทยว่าจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วเป็นไงอ่ะมึงโดนเช็คบินเลยถูกยุบพรรคถูกเพิกถอนสิทธิ์มึงโดนฟ้องคดี112อีกแม่มึงเดือดร้อนอีกแล้วถ้าเกิดคดี112ก็ตัดสินมาว่ามึงมีความผิดมึงเป็นนายกก็ไม่ได้มึงเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้นอกจากมึงจะแก้รัฐธรรมนูญว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีคนเป็นรัฐมนตรีคนที่จะสมัครส.ส.ไม่ขัดคุณสมบัติถ้าโดนคดีอาญาโอกาสที่ว่ารอ10ปีแล้วกลับมาเป็นมันไม่มีเลยนะเข้าใจหรือปัทธนาธรไอ้พวกปิ่นส้มเนี่ยมันโง่ไอ้พวกนี้มติประชาชนจะมาฝืนเสียงประชาชนมึงจะไปทำอะไรเขาได้มึงรู้ไหมว่าวงในตอนนี้ทหารเขาไม่พอใจมากที่มันเป็นไรเล่าใน TikTok ที่บอกว่าจะไปตัดงบประมาณเขาจะเอาย้ายหน่วยงานทหารออกไปอย่าออกจากกรุงเทพให้หมดแล้วก็ไปยุ่งกับสถาบันกษัตริย์ว่าจะไม่ให้มีองคมนตรีจะไปยกเลิกงบพระราชสำนักอะไรอย่างเงี้ยผู้มีอำนาจเขาก็ไม่ยอมหรอกเขาก็มีขุมกำลังอยู่ในมือเขาก็มีทั้งทหารและตำรวจที่มีฝีมืออยู่ในมือเขาหลายหมื่นนายแล้วพวกมึงมีอะไรอ่ะจะมาบอกว่ามีเสียงประชาชนรันฉันทามติที่เลือกมา15ล้านประชาชนเป็นมือเปล่าพวกนักการเมืองเนี่ยเวลาทหารปฏิวัติมันก็เอาปืนมาเจาะหัวมันก็คุมตัวไปอยู่ในค่ายนักการเมืองมันก็ตัวตายมันก็ยอมหมดทุกคนเนี่ยเพราะมันไม่มีอาวุธแล้วที่บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยพิธาจะเป็นนายกและคุมกระทรวงกลาโหมแล้วจะไปแบบไปกลั่นแกล้งทหารเขาไปกดดันเขาจนเขาไม่มีศักดิ์ศรีเขาก็ลุกขึ้นมาสู้แล้วธนาธรก็ประกาศบอกว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่าพิธาเนี่ยโดนเพิกถอนสิทธิ์ยุบพรรคมีพรรคใหม่รออยู่แล้วเดี๋ยวก็จะดันโรมรังสิมันขึ้นมาเป็นนายกมึงคิดว่ามึงดันโรมขึ้นมาแล้วคนเขาจะเอาเหรออย่าหลงตัวเองตอนนี้ก็ปล่อยข่าวเป็นไวรัลใน TikTok แล้วว่าจะให้โรมรังสิมันไปคุมกระทรวงมหาดไทยดูแลผู้ว่าทุกจังหวัดดูแลข้าราชการทั้งหมดคิดว่าเขาจะยอมเหรอผู้มีอำนาจเก่ากลุ่มอำนาจเก่าเขาไม่ยอมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้ชนะขาดลอย376เสียงนั่นน่ะเขาเรียกแลนด์สไลด์ที่ตั้งรัฐบาลเพียงแค่พรรคเดียวอันนี้ขนาดเพื่อไทยก้าวไกลรวมกันยังไม่ได้เลยเอาคุณหญิงสุดารัตน์เข้าไปเอาเสรีพิสุทธิ์เข้าไปเอาประชาชาติเข้าไปเอาพรรคเป็นธรรมเข้าไปยังได้แค่310เสียงเลยรัฐบาลเสียงข้างน้อยเขารวมกับสวเขาได้441เขาชนะหนึ่งต้อง131เวลาอยู่ในสภามันไม่ได้มาจากเสียงประชาชนไงมันเป็นเสียงของสสและสวในสภาที่กฎหมายมันให้อำนาจสวเลือกได้อีกครั้งหนึ่งคือครั้งนี้
อีนี่อีเฮียนี่ก็โง่อีชื่ออะไรอ่ะติ๊กติ๊กกุมพลบอกว่าเขาไม่ได้ไปยกเลิกศักดิ์ศรีทหารฟังให้มันดีๆไอ้สัตว์กูพูดถึงว่ากูไม่ได้พูดเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารกูเห็นด้วยกูหมายถึงว่าเขาจะไปลดงบประมาณของทหารในนายพลต่างๆนะมันเคยโกงกินมันเคยได้คอมมิชชั่น 50% จากการซื้ออาวุธและจู่ๆเนี่ยมึงไปทำให้มันไม่มีแดกไม่มีโกงอ่ะมันจะยอมเหรอไอ้ควายโง่ทหารมันมีศักดิ์ศรีมันมีอาวุธมึงไปรังแกมันมากๆมันก็แบบจะกลายมาแบบว่ามาจัดการมึงเองเลยตอนนี้ทหารในประเทศเขาไม่พอใจไอ้ที่เรียกก้าวไกลน่ะมันทหารเล็กๆชั้นประทวนนายพลจ่านายสิบเพราะพวกนี้เงินเดือนมันน้อยแล้วก็มันไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวใหญ่ๆที่เป็นนายพลน่ะมันโกงมันแดกทีเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านพวกมันแดกเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทไม่พอแดกต้องไปรับจ้างหาเงาะหาจ็อบทำไอ้พวกติ่งส้มเนี่ยมันโง่มันคิดว่าเสียงของประชาชนมันยังไม่ได้ขาดลอยไอ้โง่แลนสไลด์ชนะขาดลอยเลยคือมึงพักเดียวได้376นี่มึงรวมลงไปทั้งเพื่อไทยทั้งคุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยทั้งเสรีพิสุทธิ์ทั้งเป็นธรรมทั้งไอ้ประชาชาติของวันนอยังได้แค่310มึงต้องใส่เอาสมองคิดดูว่ามันมีสว250เสียงไม่ต้องอะไรแค่ภูมิใจไทยเนี่ยไอ้อนุทินร่วมกับสวมันก็ได้320มากกว่ามึงแล้วตอนนี้สมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยมันดีกว่าอนุทินเลยพลังประชารัฐเขาก็ดีวนุทินไว้เพราะว่าก่อนเลือกตั้งด้วยเขาเข้าไปกินข้าวด้วยกันที่บ้านป่าดอยต่อเขาตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังไอ้พวกโง่ฟังกูกำลังเตือนพิธากูกำลังเตือนธนาธรว่าอย่ามัวแต่ไปแห่รถด้วยความสนุกสนานเลยแย่งพื้นที่สื่อมันไม่มีประโยชน์ตอนนี้มึงต้องดีลเลยที่มึงมาออกมาแถลงข่าวบอกว่า310แค่นี้ก็พอมันไม่พอหรอกมึงเชื่อกูสิแล้วพอถึงเวลาที่อยู่ในสภามึงนั่นแหละจะปิ๋วมึงจะต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลเพราะไอ้สมศักดิ์เทพสุทินมันกำลังดีลพจมานและทักษิณสั่งให้มันไปดีลอยู่ภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐมาร่วมเอามึงออกไปเป็นฝ่ายค้านภูมิใจไทย70พลังประชารัฐ40 110เอาลูกทักษิณอีก10เป็น120ไอ้เพื่อนลูกปัญหาแน่แล้วเขากำเตะจะดีลกับรวมใจไทยรักษาชาติเพราะว่าพีระพันธ์จะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีเก้าอี้เข้าไปรวมลงไปมากแล้วก็อาจจะไปดิวพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมอีกแล้วให้มึงเป็นฝ่ายค้านแค่พรรคเดียว152เสียงเพราะตอนนี้มันให้สมศักดิ์เทพสุทินมันดิวทุกพรรคเลยที่มีอยู่ให้มึงเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวผลประโยชน์ลงตัวกันเมืองมันไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรผลประโยชน์ล้วนอย่ามัวแต่หลงละเลงว่าโอ๊ยกูได้152ประชาชนเลือกกูมาเป็นอันดับ15ล้านคนไม่ใช่อันนั้นมันผ่านขั้นตอนเลือกตั้งมาแล้วแต่ที่สำคัญตอนนี้คือดีลเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มากกว่าพวกมัน376เสียงประยุทธ์ก็ถึงนิ่งไงประยุทธ์ถ้าไม่ได้ลงสมัครส.ส.เขาเป็นเพียงแค่แคนดิเดตนายกเขาเป็นแค่สมาชิกพรรคไอ้พวกติ่งส้มโง่ๆเขาบอกว่าโอ๊ยทำอย่างนั้นก็แบบว่าที่สัญญาไว้กับประชาชนว่ามีเราไม่มีลุงเนี่ยมันก็เป็นการหลอกลวงประชาชนไอ้โง่นั่นมันเป็นก่อนเลือกตั้งเพื่อหลอกให้คนมาเลือกพูดอะไรก็ได้ให้คนเข้ามาเลือกมันไม่ได้ผิดกฎหมายถ้าเป็นนโยบาย
แล้วไม่ได้ทำเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาอาจจะไปร้องกกต.ว่าหาเสียงด้วยหลอกลวงประชาชนจะโดนใบแดงโดนยุบพรรคอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกูออกมาเนี่ยกูออกมาเตือนให้มึงดีลรีบดีลแซงคิวไอ้สมศักดิ์เทพสิงห์ที่พจมานกับทักษิณส่งมันไปดีลตอนนี้ทักษิณเนี่ยมันส่งไอ้สมศักดิ์เทพสิงห์กับพจมานมันส่งไอ้เข็มศักดิ์เนี่ยไปดีลภูมิใจไทยไปดีลพลังประชารัฐแล้วจะเอามึงนั่นแหละเป็นฝ่ายค้านยังมีคนโง่บอกว่าสวเลือกเก้าไกลร้อยคนก็ชนะแล้วมันประกาศแล้วสวมันบอกว่าถ้าสมมุติว่าก้าวไกลอยากเป็นนายกจะมาขอเสียงสวมึงก็ไปหาเอาเองสิมึงไปหาได้376พวกกูไม่ให้มึงหรอกมันออกมาประกาศแล้วมันออกมาประกาศแล้วมันบอกกูไม่ให้มึงหรอกมึงไปหาเอาเองเมื่อมันออกมาประกาศแล้วว่าธนาธรกับพิธาก็ต้องรีบเลยเจรจาตัดหน้าไอ้สมศักดิ์เทพสุทินตามที่กูบอกอ่ะไปเอาพลังประชารัฐไปคุยกับบิ๊กป้อมเลยไปคุยกับพีรพันธ์เลยหัวหน้าพรรครวมใจไทยสร้างชาติไปคุยกับประชาธิปัตย์เลยเอาเข้ามาเป็นรัฐบาลมาเพิ่มลงไปไง3พรรคนี้รวมลงไปก็100แล้วว่ะจาก310ก็เป็น410อ่ะ410นี่ก็ชนะเลยได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกมึงจะไปสนใจคำพูดตอนหาเสียงก็ไม่ได้สนใจหรอกตอนหาเสียงพูดอะไรก็ได้ให้คนมาเลือกเราเยอะๆให้เราชนะแต่ตอนนี้ที่สำคัญที่มึงจะเป็นรัฐบาลน่ะมึงไปดีลช้าคือถ้าตกลงกับฝ่ายโน้นไปแล้วอ่ะมึงจะแห้วจะบอกให้รู้เลยว่ามึงจะแห้วเพราะว่าตอนนี้ไอ้สมศักดิ์เทพสุทินมันชิงแล้วแล้วก่อนเลือกตั้งเนี่ยเขาเปิดบ้านป่าลอยต่อคุยแดกข้าวกันแล้วไอ้อนุทินไอ้เนวินเข้าไปคุยกับพลังประชารัฐประวิตรวงษ์สุวรรณวางแผนตั้งรัฐบาลแล้วมึงยังมานั่งแห่รถไม่มีประโยชน์ตอนนี้คือรีบไปคุยกับเขาเลยจะมาบอกว่านี่เราไม่มีลงอ่ะผมฝันไปเถอะ310เสียงมึงจะไปสู้ของเขาได้ไงของเขา441รวมกันแล้วนอกจากตอนนี้มึงจะอยู่ให้เป็นรัฐบาลและผ่านงบประมาณต่างๆแล้วอยู่ยาว4ปีไม่มีปฏิวัติก็คือไปเอาพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลไปเอารวมใจไทยรักษาชาติมาร่วมรัฐบาลไปเอาพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเพิ่มอีก3พรรคจาก310ก็จะเป็น410ไอ้อนุทินให้มันไปเป็นฝ่ายค้านเลยเพราะว่าถ้ามึงไปจีบอนุทินน่ะไอ้ทางทักษิณกับพจมานมันส่งสมศักดิ์ไปจีบแล้วไอ้สมศักดิ์จีบแล้วไอ้อนุทินมันก็คุยกับประวิตรเวลาเขาจีบแล้วมันก็จะเอากระทรวงใหญ่ๆมึงก็สอนบทเรียนแล้วให้อนุทินไปเป็นฝ่ายค้านสอนบทเรียนแล้วให้ลูกชายปัญหาแม่งผสมพันธุ์กับทุกรัฐบาล10เสียงของมันไปเป็นฝ่ายค้านเลยให้มันไปเป็นฝ่ายค้านเลยแล้วมึงจะอยู่ยาว4ปีไม่มีปฏิวัติอยู่ยาว4ปีได้เป็นรัฐบาลได้ผลักดันนโยบายที่มึงสัญญาให้ไว้กับประชาชนให้มันเกิดเป็นรูปธรรมมึงจะไปเชื่อไอ้ติ่งส้มไอ้พวกนี้มันตอนนี้มันหมดหน้าที่ของมันแล้วติ่งส้มที่เลือกมึงอ่ะ
มันมีอำนาจแค่หนึ่งนาทีเข้าคูหาตอนที่การลงคะแนนให้มึงแค่นั้นเองหนึ่งนาทีแค่นั้นเองมึงมีตอนนี้คือทำยังไงจะดีลตั้งรัฐบาลให้สำเร็จถ้ามึงบอกว่าเออยังไม่ต้องคุยหรอกว่าแค่310อ่ะคนเออมันคุยเรียบร้อยแล้วมันคุยเรียบร้อยแล้วมึงไม่ได้เป็นหรอกเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวเพราะว่าไอ้ทักษิณไม่ประกาศแล้วมันประกาศก่อนที่จะเลือกตั้งเลยที่มันหายหัวไปเพราะมันกลัวผิดกฎหมายเลือกตั้งไงพรุ่งนี้มันจะมาพูดแหละมันบอกแล้วว่ามันบอกว่าให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวมึงไม่เก่าเกมมึงยังทำตัวเหมือนเด็กๆแล้วถ้าตอนนี้มึงไปดีลเลยดีลพลังประชารัฐดีลรวมใจไทยรักษาชาติดิงถ้าประชาธิปัตย์มันร่วมรัฐบาล3พรรคนี้ก็ร้อยอ่ะก็เป็น410อ่ะมึงปึ๊กขนาดไหนแข็งขนาดไหนแล้วไม่โดนปฏิวัติด้วยแล้วไม่โดนเช็คบินเรื่องยุบพรรคด้วยแต่ถ้ามึงยังดื้อด้านเขายุบมึงแน่เขามีไอ้เรื่องไกลไปร้องไอ้ศรีสุวรรณไปร้องแล้วเป็นข่าวใหญ่โตกกต.เขาต้องทำผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจี้มาอย่าลืมว่ากกต.เนี่ยประยุทธ์เป็นคนตั้งนะศาลอีกใครตั้งแล้วถ้าสมมติว่ามึงเป็นรัฐบาลเนี่ยมึงเอาพวกนี้เข้ามามึงก็สามารถผลักดันกฎหมายมึงจะได้ไม่ติดคุกคดี112ไงธนาธรที่มึงโดนกันอยู่อ่ะคิดให้มันยาวๆคิดให้มันไกลๆอย่าไปคิดเฉพาะว่าไอ้ติ่งส้มพวกนี้ติ่งส้มพวกนี้มันจะมีเหี้ยอะไรมันมีอำนาจแค่หนึ่งนาทีมันเลือกพวกมึงคือจบแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ชั้นเชิงชั้นเชิงว่าใครเนี่ยจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นี่กูสอนมึงปีที่แล้ว62กูก็ไล่สดอย่างที่สอนมึงแต่มึงไม่เชื่อกูไงมึงถึงได้เจอวิบากกรรมไงธนาธรมึงจำไม่ได้เหรอปี62อ่ะเพื่อไทยก็ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งทำไมไปเป็นฝ่ายค้านล่ะก็เพราะว่าสวเขาไม่เอาสวเขาไม่เอาทักษิณมันได้กลับอยู่แล้วมันเคลียร์เรียบร้อยแล้วมันเคลียร์เรียบร้อยแล้วเข้าใจยังมันถึงกล้าประกาศไงว่ามันจะกลับมาเดือนกรกฎาคมเพราะว่าวันเกิดมันจะมาฉลองวันเกิดที่ไทยแล้วก็มันก็จะมาเลี้ยงหลานมันเคลียร์เรียบร้อยแล้วมันได้กลับอยู่แล้วแล้วมันอายุเกิน70มันไม่ต้องติดคุกแล้วเขาพักโทษแฟนๆบอกว่าแม่ไม่ไปโทรคุยกับเขาล่ะโทรคุยกับใครธนาธรพิธาเหรอกูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขากูแค่วิเคราะห์ข่าวกูไม่ได้ลงสมัครสอสอกูไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไหนกูไม่ได้สนับสนุนพรรคใดกูเพียงแค่วิเคราะห์ข่าวว่าเตือนไอ้ธนาธรเตือนไอ้พิธาเพราะตอนนี้มันมีวิชามานใน TikTok ไวรัลไงที่ว่าจะตัดงบประมาณของทหารจะตัดงบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์จะยกเลิกหลายๆอย่างมึงคิดว่าเขายอมมึงเหรอเขามีขุมกำลังอยู่ในมือเป็นทหารเป็นตำรวจที่มีฝีมือดีที่สุดหลายหมื่นคนอยู่ในมือเขาพวกมึงมีอะไรอ่ะได้ใช้ฝีปากพูดในเวทีปาศัยเท่านั้นเองแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่ไงเวลาเวทีปาศัยตีฝีปากมันหมดแล้วตอนนี้คือเรื่องจริงชีวิตจริงของการเป็นรัฐบาลที่มึงจะต้องรีบดีลไอ้ที่มึงบอกว่ามีลุงไม่มีเราจะไปทรยศประชาชนมันเป็นวาทกรรมในการพูดเพื่อให้เขามาเลือกเราแต่ตอนนี้ทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งอยู่ได้4ปีไม่มีปฏิวัติแล้วมึงก็จะได้ไม่ต้องโดนยุบพรรค
มึงจะได้ไม่ต้องโดนคดีถูกเพิกถอน10ปีไอ้ธนาธรไอ้ช่ออะไรที่มันโดนคดี112มันก็จะได้จบมันก็จะได้แก้กฎหมายให้มันเป็นไม่ผิดเป็นยอมความได้บิ๊กป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณเขามีบารมีเขาเป็นผู้ประสาน10ทิศบางคนก็บอกว่าอุ๊ยประวิตรแก่อย่างนั้นเดินยังไม่ไหวแล้วทำไหวเขามีสมองเขามีบารมีประยุทธ์เขามีบารมีเข้าใจหรือเปล่าไอ้เศรษฐาก็มันออกมาตอแหลบอกเรียกร้องทุกภาคโหวตพิธานั่งนายกอย่างสง่างามเต็มภาคภูมิเพื่อไม่ต้องให้สว250คนมันโกหกตอแหลมันเล่นละครเบื้องหลังก็คือให้ไอ้สมศักดิ์เทพสุทินน่ะทักษิณสั่งมาพจมานสั่งมาให้ไปดีลละดีลกับภูมิใจไทยดีลกับภูมิใจไทยมาสนับสนุนอุ๊งอิ๊งเป็นนายกดีลกับภูมิใจไทยดีลกับพลังประชารัฐดิวกับลูกชายบรรหารไอ้เศรษฐามันก็พูดอะไรแบบไร้สาระบอกว่าให้ทุกพรรคผลประโยชน์ไม่มีใครเขาจะมาโบสถ์ให้มึงไอ้โง่เศรษฐาก็มึงอ่ะขอรัฐสร้างสะพานเข้าไปในหมู่บ้านมึงเพื่อให้หมู่บ้านมึงอ่ะขายดีได้ราคาประชาชนขับผ่านสะพานที่มึงสร้างมึงยังเก็บเงินค่าผ่านทางเลยเป็นร้อยกว่าล้านได้ไปตั้งหลายร้อยล้านน่ะเศรษฐานักการเมืองมันต้องถอนทุนมันผลประโยชน์มันลงทุนเลือกตั้งไปทั้งเท่าไหร่มันจะมายกมือสนับสนุนไอ้พิธาเป็นนายกเลยไม่ได้เงินไม่ได้ตำแหน่งเก้าอี้มันไม่ยกหรอกครับมันลงทุนเลือกตั้งไปตั้งเท่าไหร่มันจะมายกให้พิธาเป็นนายกบอกว่าโอ้ยแบบว่าเสียงของประชาชนมันก็ได้รับเลือกตั้งเสียงจากประชาชนเหมือนกันภูมิใจไทย70เสียงก็มาจากเสียงของประชาชนพลังประชารัฐ40เสียงของลุงป้อมก็มาจากของประชาชนรวมใจไทยรักษาชาติ20กว่าเสียงก็มาจากประชาชนประชาธิปัตย์ก็มาจากประชาชนคิดสิมึงอย่าเอาคำพูดว่าประชาธิปไตยมันฟังแล้วมันจะอ้วกแตกประชาธิปไตยมันแดกไม่ได้มันคือเรื่องที่โกหกตอแหลมึงดูสิตอนนี้ประเทศมหาอำนาจอ่ะจีนอ่ะ จีนกับรัสเซียจับมือกันน่ะจีนเป็นคอมมิวนิสต์รัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนี้มันเป็นมหาอำนาจเลยมันทำลายจนอเมริกาล้มละลายอังกฤษล้มละลายหยุดตอแหลหยุดใช้วัตกรรมว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั่นมันคือวัตกรรมโกหกตอแหลชีวิตจริงมันไม่ได้ประชาธิปไตยแดกไม่ได้ประชาธิปไตยก็คือไปหลอกเยาวชนเด็กๆนักศึกษาให้ออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าคนจนแล้วก็ติดคุกแล้วก็ตายมึงไม่เห็นไงไอ้คนที่ตาบอดโดนยิงที่สามเหลี่ยมดินแดงคนนั้นน่ะกูจำชื่อไม่ได้หายหัวไปเลยเห็นไหมป่ะนั่นไงที่เรียกร้องประชาธิปไตยอ่ะแล้วเป็นไงอ่ะแล้วก็น้องๆ นักศึกษาเยอะแยะเลยที่เอามาเรียกร้องแล้วติดคุกอยู่ในขณะนี้โดนกันเป็นร้อยคดีอ่ะคำว่าประชาธิปไตยก็คือคำวาทกรรมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเด็กๆเยาวชนนักศึกษานักเรียนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้พวกมึงได้เป็นนายกเพื่อให้พวกมึงได้เป็นรัฐบาลแล้วพวกมันจะติดคุกพ่อแม่มันจะลำบากเลี้ยงลูกมาพวกนี้ยังเรียนไม่จบยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่เลยก็ต้องมาติดคุกแล้วประชาธิปไตยมันแดกไม่ได้หรอกมันเป็นวาทกรรมหลอกลวงหลอกให้คนออกมาเคลื่อนไหวให้พวกมึงได้เป็นรัฐบาลดูสนธิลิ้นทองกุลเป็นตัวอย่างเลยนะเคลื่อนไหวคนเสื้อเหลืองพันธมิตรตายตั้งเท่าใหญ่พิการตั้งเท่าไหร่พรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกมีไปดูแลพวกเขาไหมกูเจอคุณลุงคนนึงน่ะ15ปีก่อนกูไปเยี่ยมเขากูให้เงินเขาหลายหมื่นเลยเพราะเขาขาขาดจากเคลื่อนไหวพันธมิตรกูไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
ล่าสุดกูไปงานลอยกระทงสวนสติชัยประการเขาขายมะพร้าวอ่อนเป็นลูกๆอยู่หน้าออฟฟิศสำนักงานพระอาทิตย์ของสนธิริมทองคุณเมียเข็นรถเข็นขายไอติมยกมือไหว้กูบอกพี่จำผมได้ไหมที่พี่มาเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลแล้วให้เงินผมตั้งหลายหมื่นฉันช่วยซื้อมะพร้าวเขาให้ติ๊บเขาช่วยซื้อไอติมให้ตะก้องกินแล้วให้ติ๊บเขาเขาขอฉันถ่ายรูปเขาบอกว่าเนี่ยได้คุณสนธิริมทองคุณดูเลยประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกแต่ไม่เคยมาดูแลคนเหล่านี้เลยที่มันไปเคลื่อนไหวตายเพื่อมึงเรียกร้องประชาธิปไตยให้พรรคมึงจนพรรคมึงได้กลับมาเป็นรัฐบาลและได้เป็นนายกจนตอนนี้ประชาธิปัตย์เกือบจะสูญพันธุ์เนี่ยแต่คนเหล่านี้เขายังรับกรรมอยู่เลยกลายเป็นคนพิการขาขาดจากการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยมันเป็นโกหกจอมปลอมเป็นวาทกรรมที่หลอกให้เยาวชนมาติดคุกเท่านั้นเองไม่เห็นในวันนั้นน่ะไอ้ผู้ชายเสื้อแดงออกจากคุกอ่ะตอนที่สมัครเลือกตั้งเสร็จ สมัครเลือกตั้งเสร็จแล้วผู้ชายคนนั้นมันมายืนด่าคนเสื้อแดงไงประชาธิปไตยมันคือคำจอมปลอมที่หลอกลวงประชาชนให้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วติดคุกแล้วพวกมันได้ดีนักการเมืองได้ดีได้เป็นรัฐบาลเธอต้องเชื่อฉันธนาธรเธอต้องเชื่อฉันพิธารีบไปดีลกับพลังประชารัฐบิ๊กป้อมรีบไปดีลกับปีละพันรัฐสาวิภาคหัวหน้าพรรครวมใจไทยรักษาชาติรีบไปดีลกับพรรคประชาธิปัตย์ดึง3พรรคนี้มาร่วมรัฐบาลไม่มีปฏิวัติตัดสันดานไอ้ภูมิใจไทยให้มันไปเป็นฝ่ายค้านกับลูกชายไอ้บรรหารแทงกั๊กทุกรัฐบาลตัดสันดานมาเลยให้มันไปเป็นฝ่ายค้านนี่อีนี่ยังโง่อีอะไรออดหนองแสงแบบไปดูก่อนว่าก้าวไกลเขาสู้กับเผด็จการมาขนาดไหนไอ้โง่มึงเลิกพูดเรื่องสู้นั่นแหละตอนนี้มันเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลไอ้ควายมันคนเดียวมันจัดตั้งได้ไหมล่ะ152เสียงยังสู้สวไม่ได้สวมี250เสียงก็เพราะว่ามีติ่งส้มโง่ๆอย่างมึงนี่แหละไม่ทันเกมเขาทักษิณจะคุณหญิงพจมานเขาให้ไอ้สมศักดิ์เทพสุทินไปดีลแล้วดีลกับไอ้อนุทินแล้วเพื่อมายกมือให้กับปุ้งอิงเป็นนายกและอนุทินเนี่ยพ่อมันน่ะชวรัชชานวีรกุลน่ะสนิท กับคุณหญิงพจมาน และไอ้พวกนี้ก็เป็นลูกน้องทักษิณมาก่อนอยู่ในพรรคเขามาก่อนไม่เห็นน่ะพจมานน่ะญาติมันเสียชีวิตอ่ะไอ้อนุทินคานเข่าอย่างคุณหญิงพจมานเป็นเจ้าคานเข่าเข้าไปเลยมึงไม่เห็นเหรอติ่งส้มโง่ๆเวลากูวิเคราะห์ข่าวอะไรเนี่ยชอบมาคอมเมนต์ด่าไอ้ควายมึงไม่เชื่อกูเดี๋ยวมึงก็ดูกันแล้วกันว่าเป็นไปตามที่กูวิเคราะห์หรือเปล่ากูออกมาเตือนพิธาก็ออกมาเตือนธนาธรว่าอย่าหลงละเลงอย่าไปยึดติดคำว่าประชาธิปไตยอย่าไปยึดติดคำว่ามีเราไม่มีลุงเพราะคนอื่นกำลังจะตัดหน้ามึงอ่ะพูดภาษาชาวบ้านอย่างนี้มึงฟังเข้าใจหรือเปล่าว่าคนอื่นเขากำลังจะตัดหน้ามึงแล้วตอนนี้นายทหารไอ้ทหารที่เลือกมึงอ่ะมันชั้นประทวนนายสิบผลทหารจ่าแต่คนที่ปฏิวัติน่ะมันคือนายพลตอนนี้เขาไม่พอใจเขาบอกโอ้โหออกนโยบายมา
ทำให้พวกกูไม่มีศักดิ์ศรีเลยเขาไม่ยอมหรอกทหารเนี่ยมึงจะบอกว่าเสียงจากประชาชนฉันทำไม่ตี15ล้านคนพรรคอื่นเขาก็มาจากประชาชนไม่ใช่พรรคมึงพรรคเดียวทุกพรรคก็เสียงมาจากประชาชนทั้งนั้นเพราะประชาชนเลือกเข้ามาเพียงแต่พรรคมึงได้เป็นอันดับหนึ่งแค่นั้นเองกูเตือนด้วยความหวังดีไอ้ธนาธรเมื่อปี62กูก็พูดอย่างเงี้ยบอกให้มึงร่วมรัฐบาลมึงก็ดัดจริตบอกไม่ได้มีสัตยาบันกับเพื่อไทยต้องเป็นฝ่ายค้านไปด้วยกันแล้วเป็นยังไงมึงมึงถูกยุบพรรคมึงถูกเพิกถอน40ปีมึงทำให้ชอบเดือดร้อนกรรมการในพรรคเดือดร้อนไปหมดมึงถูกดำเนินคดี112แม่มึงเดือดร้อนเพราะมึงอีกเนี่ยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินอีกก็เพราะความดื้อของมึงไงบ้าคำว่าประชาธิปไตยบ้าคำว่าสัตยาบันนักการเมืองมันไม่มีคำว่าสัตยาบันมันมีแต่เพียงแค่ว่าผลประโยชน์ลงตัวกูก็ร่วมกับมึงมึงจะให้เก้าอี้รัฐมนตรีกูเท่าไหร่มึงจะให้เงินกูกี่ร้อยล้านเพราะกูเลือกตั้งกูลงทุนไปตั้งเยอะมึงจะให้กูยกมือสนับสนุนมามันต้องจ่ายกูมากี่ร้อยล้านก็ให้เก้าอี้รัฐมนตรีกูถึงจะยกให้มึงไอ้เศรษฐาเผลอๆจะโดนดำเนินคดีด้วยนโยบายไงดิจิตอลวอลเล็ตคนละหมื่นเนี่ยกกต.เขาไม่ยอมหรอกเผลอๆจะมีชะตากรรมเหมือนกับธนาธรเลยโดนเพิกถอนสิทธิ์อีกหาเสียงโดยหลอกลวงไงมันทำไม่ได้ไงอย่าหลงละเริงตอนนี้ต้องรีบดีลเลยอย่าไปคิดว่าอุ๊ยไม่ได้หรอกสัญญากับประชาชนมีเราไม่มีลุงมึงไม่ต้องคิดเลยประยุทธ์เดี๋ยวเขาก็ไปเป็นองคมนตรีแล้วเพราะเขาไม่ได้สมัครส.ส.เขาเป็นแค่แคนดิเดตเขามีทางลงอยู่แล้วประยุทธ์อ่ะแล้วต่อไปเขาอาจได้เป็นประธานองคมนตรีด้วยจะบอกให้รู้ไว้ประยุทธ์อ่ะมันมีแต่พวกโง่ๆเนี่ยวัฒกรรมตอแหลวัฒกรรมต่างๆเนี่ยที่มันไอ้พวกโง่ๆแต่งส้มเนี่ยคือกำลังจะผลักดันธนาธรกับพิธาไปลงเหวเลยนะถ้ามึงเอาไอ้พลังประชารัฐกับรวมใจไทยรักษาชาติกับประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลมึงก็ไม่ต้องโดนยุบพรรคมึงก็ไม่ต้องโดนปฏิวัติมึงก็ได้เป็นนายกมึงก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วมึงก็จะได้ผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับ112ธนาธรกับช่อกับปิยะบุตรที่โดนจะได้ไม่ติดคุกถ้าออกกฎหมายมาทันก่อนที่ศาลจะพิพากษาเขาจะได้ไม่ติดคุกไม่ต้องหนีคดีไปตายต่างประเทศแล้วถ้าติดคุกเนี่ยบอกว่าเออพอพ้น10ปีแล้วจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกก็เป็นไม่ได้เพราะกฎหมายมันเขียนห้ามลงสมัครส.ส.ก็ไม่ได้เพราะมันติดคุกก็เหมือนเนี่ยชูวิทย์อ่ะคราวนี้ทำไมไม่ลงสมัครส.ส.มันลงไม่ได้เพราะมันติดคุกติดคุกคดีบาเบียไงที่ดินของมันสุขุมวิทย์อ่ะมันลงไม่ได้กฎหมายก็เขียนห้ามลงยกเว้นคดีประมาทกับขับรถชนอย่างเงี้ยแล้วหมิ่นประมาทด่าเพราะด่าแม่เจ๊กตีหัวหมาอย่างเงี้ยรู้หรือเปล่าคิดให้มันไกลๆอย่าไปยึดกับวาทกรรมว่าอุ้ยฝ่ายประชาธิปไตยไอ้โง่มันไม่มีหรอกคำว่าประชาธิปไตยคือหลอกให้ประชาชนมาตายแล้วก็ติดคุกเพื่อตัวเองได้รับเลือกเยอะแล้วก็เป็นรัฐบาลแล้วก็เข้ามาโกงกินถอนทุนนี่คือสิ่งที่นักการเมืองทุกพรรคเขาคิดไว้ทั้งนั้นน่ะไอ้โง่สอสอมันมีตั้ง500คนมึงได้แค่152ไงมึงได้แค่152มึงจะมาบอกว่าโอ้ยอันนี้เป็นฉันทำมติจากประชาชนเลือกมาพรรคอื่นก็ประชาชนเลือกมาพรรคอื่นก็ประชาชนเลือกมาเหมือนกัน
ถ้ามึงอยากให้แมทไม่ต้องร่วมกับคนอื่นมึงก็ต้องแลนสไลด์อยู่376จะได้ชนะสวภูมิใจไทยนะมันกวาดสสบุรีรัมย์ยกจังหวัดเพราะอะไรอ่ะถ้ามันมีเนวินคุมให้มันดูแลให้มันเออถ้ามันเป็นแบบแลนสไลด์เลย376เสียงอย่างเงี้ยเออว่าเป็นฉันทามติของประชาชนทั้งประเทศนี่มันไม่ใช่ถ้าสสมันมี500ไงมันชนะไม่ขาดไม่สุดไงเมื่อเรารู้ว่าเราชนะไม่ขาดไม่สุด310เสียงมันไม่พอยังไงมันก็แพ้รัฐบาลข้างน้อยมันได้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วเหมือนไอ้วิษณุเครืองามมันออกมาพูดอ่ะว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเดี๋ยวก็เยอะเองเพราะว่าใครๆก็อยากเป็นรัฐบาลมันก็จะมาเจรจาขอข้าวขอเก้าอี้รัฐมนตรียังหลงละเริงกับคำว่ามีลุงไม่มีเรายังหลงละเริงกับคำว่าประชาธิปไตยตัดสวิตช์สามปอเขาน่ะจะมาตัดมึงไม่ใช่มึงไปตัดเขาตัดให้มึงไปเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมไงมึงก็ไม่ได้มีโอกาสได้ถอนทุนคืนมึงก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะผลักดันนโยบายหรือแก้ไขกฎหมายที่มึงอยากจะแก้เลยแต่ถ้ามึงเป็นนายกอ่ะมึงจะแก้ได้สบายเนี่ยเพื่อไทยมันตอบรับก้าวไกลบอกว่าไม่ตั้งรัฐบาลแข่งแต่โยนมึงต้องหานะ376เสียงโหวตหนุนนายกเองแล้ววันนี้ไอ้พิธาบอกว่าไม่ได้ให้ค่าภูมิใจไทยก็ไม่ต้องให้ค่ามันดัดสันดานมันให้มันไปเป็นฝ่ายค้านมึงก็รีบไปเจรจาอะไรพลังประชารัฐรวมใจไทยรักษาชาติประชาธิปัตย์3พรรคเนี่ยมันร่วมกับมึงจาก310มึงก็จะได้410ทีนี้เป็นรัฐบาลยาวไม่มีปฏิวัติไม่ต้องโดนถูกยุบพรรคไม่ต้องโดนถูกดำเนินคดีก็จะได้ผลักดันแก้กฎหมายที่มึงอยากแก้ให้มันประสบความสำเร็จมึงเป็นฝ่ายค้านมันก็ได้แต่อภิปรายได้แต่โชว์ฝีปากแต่มึงไม่ได้ทำงานมันไม่มีอำนาจนี่ไงสูตรนี้อ่ะนี่พรรคเพื่อไทยก็เตรียมแล้วเนี่ย141มีภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐมีไทยสร้างไทยมีไทยสร้างไทยแล้วก็มีอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยนี่ประชาธิปัตย์นี่คือเพื่อไทยนะรวม301ที่นั่งสูตรโดดเดี่ยวลุงตู่และก้าวไกลสูตรพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำอ่ะนี่ไงเพราะลุงป้อมมีสวอยู่ในมือ125เสียงลุงป้อมเพราะลุงป้อมเป็นคนตั้งมาประวิตรวงษ์สุวรรณน่ะนี่ไงเขาจะได้395ที่นั่งเขาชนะนี่ไอ้สมศักดิ์เทพสุทินน่ะมันคิดขึ้นมามันดีอยู่แล้วนี่ไงเขาให้อุ้งอิงเป็นนายกนี่ไงถ้าภูมิใจไทยมาร่วมถ้าพลังประชารัฐมาร่วมถ้าไทยสร้างไทยมาร่วมนี่บวกสวของลุงป้อมอีก125เสียงคนน่ะไปดูถูกประวิตรไงว่าแก่ขนาดนั้นเดินก็จะล้มไม่รู้นั่นคือการแสดงนะประวิตรมันมีบารมีเพราะว่ามันตั้งสวมากับมือมันเจรจามันคุยได้มันมีบารมีเข้าใจหรือเปล่าแล้วมันสนิทกับคุณหญิงพจมานคุณหญิงพจมานเนี่ยเคยไปขอร้องประวิตรบอกว่าขอไว้ชีวิตโอ๊คผ่านทองแท้ไม่งั้นจะโดนดำเนินคดีติดคุกพอประวิตรช่วยก็อัยการสั่งไม่ฟ้องจบเลยคุณหญิงพจมานบอกเดี๋ยวจะยกพรรคเพื่อไทยให้หนูยกพรรคให้พี่เลยขอชีวิตลูกชายหนูไว้แล้วก็ประวิตรก็ช่วยยิ่งลักษณ์อีกที่หนีออกไปต่างประเทศนั่นแหละถ้ามีพระคุณจะตระกูลชินวัตรแล้วเขาดีลกันเรียบร้อยแล้วทักษิณได้กลับมาปลอดภัยไม่ต้องติดคุกเลย
บุญสิตาบอกแล้วถ้าไปดึงประชาธิปัตย์พลังประชารัฐไทยสร้างไทยอะไรอ่ะไทยรักษาชาติไม่มีมันโดนยุบไปแล้วบอกว่าจะไม่ขัดแย้งกันเหรออีโง่ผลประโยชน์มันลงตัวเรื่องเก้าอี้ลุงป้อมมาเนี่ยถ้าให้องค์อิงเป็นนายกองค์ป้อมก็ขอกระทรวงกลาโหมดูแลประชาธิปัตย์เขาก็ขอกระทรวงพาณิชย์ที่เขาดูแลอยู่รวมใจไทยรักษาชาติชาติอาจจะขอกระทรวงมหาดไทยเพื่อไทยอ่ะไอ้เศรษฐามันจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเศรษฐาองค์อิงเป็นนายกก็ไม่มีปฏิวัติอยู่เป็น4ปีได้ถอนทุนคืน4แสนล้านลงทุนไปแสนล้านเขาไม่ได้มาบอกว่าอุ๊ยเรื่องประชาธิปไตยฝ่ายไม่มีหรอกนั่นมันวัตกรรมตอแหลมึงอยากจะให้สวยกมือให้มึงต้องจ่ายนะคนละ70ล้านมีเงินจ่ายหรือเปล่าพิธามีเงินจ่ายหรือเปล่าธนาธรไม่มีเงินจ่ายก็ต้องให้เก้าอี้เขาแต่ประวิตรเขามีบารมีเพราะเขาเลือกสวมาอยู่ด้วยตัวเขาเองประยุทธ์ก็เลือกมาด้วยตัวเขาเองสวก็ต้องสำนึกในพระคุณของสองคนนี้เพราะว่ามาเป็นสว5ปีได้เงินตั้ง30ล้านสวไม่ได้กินเงินเดือนแค่แสนกว่าบาทนะมันสามารถหาผู้ติดตามผู้ช่วยสวเนี่ยได้7คนได้เงินเดือนทุกคนรวมแล้วเนี่ยคนหนึ่งได้เดือนหนึ่ง500,000ปีหนึ่งมี12เดือนมันได้ปีละ6ล้าน5ปีมันได้30ล้านมันก็ต้องสำนึกในพระคุณของประวิตรวงษ์สุวรรณที่แต่งตั้งพวกมามันก็ต้องสำนึกในพระคุณของประยุทธ์ที่แต่งตั้งพวกมันทำให้มัน5ปีได้เงินตั้ง30ล้านอีพวกติ่งส้มกูเนี่ยมาสอนวิทยายุทธให้พิธาสอนวิทยายุทธให้ธนาธรบอกว่ามึงอย่าหลงละเริงมึงต้องรีบเข้าหาประวิตรเดี๋ยวนี้เลยไปเจรจากับเขาตัดหน้าไอ้สมศักดิ์เทพสุทินแล้วมึงลอยแพอนุทินเลยภูมิใจไทยมึงลอยแพลูกไอ้ปัญหาเลยหมั่นไส้ใครมาเป็นรัฐบาลก็เอามันมาร่วมรัฐบาลหมดให้มันไปเป็นฝ่ายค้านบ้างเข้าใจหรือเปล่าถ้ามึงดึงพลังประชารัฐบิ๊กป้อมมาเนี่ยแล้วให้กระทรวงกลาโหมกับบิ๊กป้อมไม่มีปฏิวัติมึงไม่โดนคดีมึงไม่โดนยุบพรรคถ้าบิ๊กป้อมเขาเจรจาได้หมดมึงดึงรวมใจไทยสร้างชาติมาร่วมมึงดึงไงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วม3พรรคนี้100ที่นั่งจาก310มึงได้410มึงไม่เชื่อกูมึงก็โดนแน่องค์อิงเนี่ยเมื่อกี้กูโชว์สมการให้มึงดูเลยเนี่ยองค์อิงเป็นนายกเพราะว่าพจมานเนี่ยเขาคุยกับบิ๊กป้อมไว้แล้วเขาดีไว้แล้วทักษิณดีไว้แล้วเขาดึงภูมิใจไทยเลยเพราะนี่ลูกน้องเก่าทักษิณพ่ออนุทินน่ะชาวรัฐชาญวีรกุลน่ะก็เคยเป็นนายกรักษาการให้กับไอ้ตอนที่ไอ้ทักษิณเป็นรัฐบาลเขาสนิทชิดชอบกันบ้านป่าลอยต่อก็มูลนิธิบ้านป่าลอยต่อที่ประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเป็นประธานตั้งอยู่ในหน่วยงานของทหารแล้วก็ก่อนที่จะมีเลือกตั้งเนี่ยไอ้อนุทินเนี่ยก็ไปนั่งแดกข้าวกับประวิตรเขาฟอร์มตั้งรัฐบาลก่อนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วไอ้สมศักดิ์เทพสุทินก็ไปนั่งแดกข้าวด้วยแต่ตอนนั้นน่ะไอ้สมศักดิ์มันอยู่พรรคพลังประชารัฐมันก็พรรคเดียวกันแต่ตอนนี้ไอ้สมศักดิ์มันลาออกแล้วมันไปอยู่กับทักษิณแล้วทักษิณกับคุณหญิงพจมานก็ให้มันเป็นคนดีลไอ้สมศักดิ์เทพสุทินถามว่าคุณลีน่าเคยไปบ้านป่าไม่เคยอันนี้เรา
พูดในฐานะวิเคราะห์ข่าวการเมืองกูวิเคราะห์ข่าวการเมืองถ้ามึงดูกูตั้งแต่ปี62ตอนที่ธนาธรได้81ที่นั่งอ่ะอนาคตอ่ะอนาคตใหม่กูก็บอกมันอย่างนี้บอกว่าไปร่วมรัฐบาลมึงจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีอย่างน้อยๆ4เก้าอี้เลยมันเสือกโง่มันไม่เอาไงมันบอกว่าไม่ได้มันมีสัตยาบันกับพรรคเพื่อไทยจะต้องแบบว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วเป็นยังไงธนาธรมึงจำไม่ได้เหรอมึงทำให้คุณช่อเดือดร้อนมึงทำให้กรรมการในพรรคเดือดร้อนเขาก็เช็คบินมึงไงเพิกถอนสิทธิ์มึงเนี่ย10ปียุบพรรคมึงไงแล้วมึงโดนคดี112อีกช่อก็โดนปิยบุตรก็โดนแล้วไงอ่ะแล้วถ้าเกิด112เขาตัดสินว่ามึงผิดมีโทษจำคุกแล้วมึงจะยอมติดคุกกับมึงก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศจนกว่าจะหมดอายุความแล้วถ้าเสือกว่ามึงยอมติดคุกมึงไม่หนีมึงออกมามึงก็ลงเลือกตั้งไม่ได้เหมือนชูวิทย์อ่ะเพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้เลยคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่จะมาลงสมัครส.ส.คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต้องไม่เคยติดคุกมาก่อนยกเว้นคดีที่ประมาทชนคนตายขับรถหรือว่าหมิ่นประมาทมึงคิดสิธนาธรมึงคิดสิพิธามึงคิดสิแต่ถ้ามึงยอมตัดคำว่าไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราออกไปแล้วก็เอาพลังประชารัฐมาร่วมเอารวมใจไทยรักษาชาติมาร่วมเอาไอ้พรรคประชาธิปัตย์มาร่วมมึงอยู่ได้4ปีมึงไม่โดนยุบพรรคไม่มีปฏิวัติแล้วมึงสามารถแก้ไขกฎหมายและไอ้คดี112ที่มึงโดนอาจจะไม่โดนจำคุกเพราะว่าแก้ไขกฎหมายให้มันเป็นคุณไงให้มันเป็นคุณที่มึงโดนฟ้องไงคือปี62อ่ะกูก็ออกมาไลฟ์สดเตือนมึงอย่างเงี้ยแต่มึงไม่เชื่อกูไงแล้วมึงก็ได้รับวิบากกรรมเห็นไหมอ่ะแล้วรับวิบากกรรมมึงคนเดียวไม่พอมึงทำให้คุณช่อโดนด้วยมึงทำให้กรรมการในพรรคโดนด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วมีประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์แล้วที่ผ่านมา4ปีว่าการเป็นฝ่ายค้านน่ะมันอดอยากปากแห้งวันนี้เห็นในธนาธรบอกว่ามันไม่ได้คิดว่ารอบนี้มันจะได้แลนด์สไลด์มันคิดว่ารอบหน้ามึงฝันไม่เถอะรอบหน้าหมายถึงว่ามึงอยู่ครบมึงถูกเพิกถอน40ปีนั่นเหรอมึงจะลงสมัครไม่ได้เพราะมึงขาดทุนสมบัติไงแต่ถ้าตอนนี้มึงเป็นรัฐบาลมึงจะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญไงแก้ไขมาตรา112ให้เป็นคุณกับคดีที่มึงโดนอยู่ไง